สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องเมื่อฉันไปเจอแฟนเก่าจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยอยู่บ้านก็น่าเบื่อไปไหนดีนะแต่เอ๊ะที่สวนสนุกอ่ะด้านหน้าเขามีร้านอาหารเปิดใหม่นี่นามันเป็นแบบอะไรนะต้องไปสละไม่ไปไม่ได้ไม่งั้นต้องอดแน่แน่ต้องไปแล้วแหละเอาตังก่อนเอาตังก่อนซ่อนตังพ่อแม่ไว้อยู่บ้านคนเดียวจะซ่อนตังใครซ่อนตังตัวเองนั่นแหละไปดิกูตื่นเต้นจังเลยดูสิแสงสว่างของชิงช้าสวรรค์แล้วก็นี่ไกลเอ๊ะแป๊บเดียวก็ถึงละเฮ้ยว่าจะมาหาจิบของกินชิวๆซะหน่อยถึงแล้วอุ้ยสวยมากสวยมากเลยอ่ะดูสิร้านอะไรอ่ะอาหารตามสั่งเหรอนี่ซื้อของมานั่งกินได้ร้านเค้กก็มีเจ๋งแจ๋วฉันซื้อเลยมานั่งกินตรงนี้ดีอ่ะใช่ไหมเถอะฉันซื้อของมาละไม่ได้ซื้อหรอกอยู่บนรถนั่งตรงนี้ดีกว่าเราชิวๆให้ชิวๆเขาบอกว่าวันนี้จะมีจุดดอกไม้ไฟด้วยอร่อยอร่อยโอ้ยวันนี้โคตรเบื่อเลยเห็นว่าที่หน้าสวนสนุกอ่ะเขามีอะไรมาเปิดใหม่ด้วยแหละมันเป็นโต๊ะนั่งชิลหาดตอนกลางคืนหรือเปล่าเขาบอกว่าอนุญาตของทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปได้นอกจากอาวุธของกินนั่นแหละว่าจะหานางซิลซิลซะหน่อยเด้อุ้ยโอ้ยชนฉันทำไมนี่ตายแล้วชนผู้หญิงไม่จริงด้วยชุ่มเธอไปเลยคุณหล่อให้ไปได้ว่าใครอ่ะช่างเถอะโหโคตรสวยเลยอ่ะอุ้ยมีร้านเค้กด้วยเหรอเนี่ยอาหารตามสั่งก็มีเขาบอกว่าช่วง3ทุ่ม4ทุ่มเขาบอกว่าจะจุดดอกไม้ไฟนู่นแหละซื้ออะไรมานั่งกินดีนะอุ้ยสาวนาฮักเป็นตาฮักแท้นาฮักมิลีเข้าไปทักดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากับใครเหรอครับเนี่ยมากับผัวค่ะนั่นหลังนะคะแสดงเอาไงวะไอ้หัวม่วงเจ้าไงวะโอ้ยมียุงแล้วก็ได้เว้ยไปไหนดีล่ะทีเนี้ยนี่มีอะไรอ่ะขึ้นไปดูซะหน่อยขึ้นไปดูซะหน่อยว้าวมันจะของเป็นตาแซ่บทีเดียวเฮ้ยโต๊ะนางก็มีเฮ้ยเฮ้ยนี่คนก็มาดันงานนี้ด้วยเหรอใช่มากับใครอ่ะมาคนเดียวสิถามแปลกแล้วคุณอ่ะคนเดียวเหมือนกันนั่นแหละไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอแฟนเก่าที่งานนี้อยู่บ้านมันน่าเบื่อก็เลยออกมาเธอทำไมถึงมาเนี่ยอยู่บ้านมันก็น่าเบื่อเหมือนกันแหละเดี๋ยวนะนี่นายก็ปี้การแต่งตัวสไตล์ของฉันเหรอเนี่ยฮะเปล่านะเอี่ยมก็เหมือนของฉันแกไปซื้อร้านไหนอะมันเป็นในห้างอะร้านเล็กๆแบบสไตล์มินิมอลหน่อยๆไปซื้อวันไหนวันที่เดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วอะวันเดียวกันกับฉันเลยนี่เอ้าทำไมไม่เห็นกันล่ะฉันมันเถอะไม่เห็นกันดีละแล้วนั่งไหนอะมีคนนั่งด้วยไหมไม่มีบอกว่ามาคนเดียวมาคนเดียวนั่งดิไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอเธอที่นี่ด้วยนะเนี่ยแน่นอนโลกมันเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเนื้อคู่กันจริงๆอะมันก็จะกลับมาคบกันมันก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งเหมือนเดิมนั่นแหละเชิญเป็นไงบ้างอ่ะหลังจากเลิกกับเราไปชีวิตดีขึ้นปะก็เหมือนเดิมนั่นแหละแล้วเธออ่ะฮะก็เหมือนเด
ดิมอ่ะใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติไปวันๆอ๋อแล้วไม่คิดจะกลับมาคบกับฉันอีกหรอไม่รู้สิว่าฉันจะกลับไปคบกับนายอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดนายจีบฉันใหม่ก็คงอาจจะเป็นไปได้แน่เฮ้ยเขาจุดพลุแล้วดีจังเนาะนั่นสิฉันรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะกลับมาเจอคุณอีกครั้งก็ดีเหมือนกันนะนั่นดิได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนี้กันอีกครั้งค่อยมีความสุขเลยว่ะปุ๊แม่ก็เป็นตายได้วิวก็เป็นได้เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยอยู่คนเดียวอ่ะโคตรเหงาเลยอยู่บ้านมันไม่มีใครคอยให้แกล้งเว้ยแน่นอนไม่มีตัวแกล้งมันก็เหงาอย่างนี้แหละเฮ้ยฉันไม่คิดเลยว่าจะมาเจอนายวันเนี้ยไม่คิดเลยจริงๆฉันก็ไม่คิดเหมือนกันเหมือนเธอนั่นแหละเฮ้ยหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหวังว่าวันนี้เราอาจจะได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะจีบติดก็ถือว่าบุญแหละจีบติดก็ดีแน่นอนฉันจะจีบเธอให้ติดแน่ๆเลยเอาจริงดิฉันคิดว่าวันนี้เธอจะไม่ให้ฉันนั่งข้างด้วยซะอีกนะฉันไม่ได้เป็นคนใจดำขนาดนั้นหรอกนาเดี๋ยวแฟนกงแฟนเก่าก็ทักทายกันบ้างไม่เป็นไรเลยเฮ้ยๆๆเขาจุดดอกไม้ไฟอีกรอบนึงแล้วโอ้ยดีมากเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูซิว่าผมจะติดจีบนานติดหรือเปล่า